สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับมาอยู่กันที่กระต่ายกันวันนี้เราจะไปพบกับกระต่ายพันฮาร์เลควินกันหรือว่าฮาร์เลควินแรบบิทกระต่ายฮาร์เลควินเป็นกระต่ายที่มีลวดลายขนที่โดดเด่นครับเป็นลายสีขาวดำหรือว่าน้ำตาลดำบนใบหน้าลำตัวแล้วก็ขาลวดลายเหล่านี้ไม่สมมาตรกระต่ายฮาร์เลควินนั้นมีหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีขนาดและก็ลักษณะที่แตกต่างกันสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมได้แก่ฮาร์เลควินดัตช์ฮาร์เลควินอังกฤษแล้วก็ฮาร์เลควินฝรั่งเศสครับส่วนประวัตินั้นกระต่ายฮาร์เลควินมีต้นกำเนิดในยุโรปครับเชื่อกันว่าพัฒนาสายพันธุ์มาจากกระต่ายป่ากระต่ายฮาร์เลควินได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่19ในฐานะสัตว์เลี้ยงและก็สัตว์แสดงกระต่ายฮาร์เลควินนั้นเป็นกระต่ายที่มีนิสัยร่าเริงครับขี้เล่นและก็ฉลาดเพราะมันชอบเข้าสังคมและก็เล่นกับเจ้าของกระต่ายฮาร์เลควินเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กแต่ควรมีการดูแลใจใส่และก็ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอกระต่ายฮาร์เลควินนั้นต้องการการดูแลที่คล้ายกับกระต่ายสายพันธุ์อื่นครับเพราะมันต้องการอาหารที่มีคุณภาพสูงน้ำสะอาดและกรงที่กว้างขวางกระต่ายฮาร์เลควินควรได้รับการแปรงขนเป็นประจำเพื่อป้องกันขนพันกันและควรพาไปพบสัตวแพทย์และตรวจสุขภาพเป็นประจำครับข้อควรระวังของกระต่ายฮาร์เลควินนั่นก็คือเขาเป็นสัตว์ชอบแท้ดังนั้นควรเก็บของมีค่าให้พ้นมือและควรให้เล่นของเล่นแท้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันนั้นแท้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าสายไฟนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับฮาร์เลควินแรบบิทถ้าใครชอบกระต่ายตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดซันกันดิ้งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ